สวัสดีครับเพื่อนๆผมบูเดงนะครับยี่ห่าพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงคอนเทนต์เกี่ยวกับ Star M ในการเก็บเลเวล1ถึง200นะครับผมแล้วก็จะมาแนะนำทางด้านเกี่ยวกับสกิลสเตตัสว่าสำหรับของที่มีคนที่มีของน้อยกับคนที่มีของมากหรือวิธีการเก็บเลเวลต่างๆเซตฟรีหรือจะเป็นเซตที่สายเปหาได้นะครับว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับมีอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยวเนื้อหาของคอนเทนต์ Star M วันนี้จะรวบรวมไว้ให้หมดเลยนะครับในส่วนของที่เก็บเลเวลเนี่ยผมจะลิสต์เป็นช่วงเลเวลนะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมเนี่ยจะมีทั้ง2สายนะครับก็คือสำหรับคนที่มีงบน้อยกับงบมากนะครับจะต้องเพิ่มอะไรบ้างในส่วนของคลิปนี้เนื้อหาอาจจะเยอะและค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำไทม์สแตมป์ไว้ทุกคนนะครับเพื่อใครสนใจในคอนเทนต์ในส่วนไหนจะได้ตามหาและไปถึงทำสแตมป์ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะก่อนจะเข้าคอนเทนต์หลักนะครับเรามาดูของเพิ่มเติมสักนิดนึงในส่วนของการ์ดนะครับผมในส่วนของการ์ดผมจะให้เตรียมการ์ดไว้หลายชิ้นหลายใบอยู่นะครับโดยเฉพาะในส่วนของการ์ดประดับนะครับส่วนประดับนั้นจะเป็น2ใบนะครับที่ผมแนะนำก็จะมี Boiling Water Pen นะครับซึ่งจะได้สกิลของ Full Moon Kick นะครับแล้วก็ได้เลือดอีก 10% ด้วยและสเตตัสอีกนิดหน่อยนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็การ์ด Chaotic Killer Mantis นะครับที่บวก Critical Damage นะครับผมก็เป็นไอเทมที่ดีมากซึ่งคอมโบถ้าเกิดคอมโบกับตัว Angra Mantis นะครับจะได้คริติคอลดาเมจถึง10หน่วย 10% เลยทีเดียวส่วนอาวุธนะครับผมแนะนำนะครับผมไว้ไนท์นะครับ1ใบอย่างน้อยนะครับก็คือถ้ามีงบซื้อไว้ไนท์ได้ก็จะดีมากเพราะจะได้เลือกตัวคุณขนาดนะครับแต่หากใครงบไปถึงไว้ไนท์ให้ย้ายไปใช้2เต่านินจานะครับผมก็คือ Ominous Assaulter ซึ่งจะได้คริติคอลดาเมจและ ATK เป็นจำนวนมากครับผมก็เลือกเอาว่าจะใส่ไว้ไนท์1ใบเต่านินจา1ใบหรือจะใส่2เต่านินจาเพื่อลุยได้ทุกที่ก็ได้เหมือนกันนะครับการ์ดส่วนรองเท้านะครับถ้าใครต้องการดาเมจเป็นจำนวนมากนะครับผมแนะนำให้คุณไปใส่การ์ด Abysmal Merman นะครับผมโดย Abysmal Merman นั้นเขาจะให้ ADK เยอะมากๆนะครับโดยเขาจะให้ ADK 4ทุก15สเต็งนะครับแล้วก็ Critical Damage 15% เมื่อคอมโบคู่กับ King Damo Guard ครับแล้ว King Damo Guard นั้นที่ใส่นะครับเขาจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือ King Damo เขาจะลดเลือดนะครับลดเลือดของเรา 5% แต่ได้ทุก3การอัปเกรดของหมวกนะครับเราจะได้ ATK 1% นะครับผมตรงนี้ก็ดีมากๆหากเราเช่าหมวก OS มาแล้วได้การ์ด King Damo มาใช้นะครับเราก็จะได้ ATK ไปเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับส่วนถ้าบอกว่างบน้อยรองเท้ามีไหมมีครับใช้เป็น Giffen Gangster นะครับหรือว่าเกฟเฟนบูลลี่ก็ได้นะครับ2 อันนี้ไม่มีผลเสียได้ SPD แล้วก็ได้คริติคอลดาเมจเช่นกันนะครับต่อไปในส่วนของผ้าคลุมนะครับผมให้ไว้2 อย่างนะสำหรับใครที่อยากต้องการแบบยืนสบายๆแนะนำให้ทุกคนไปใส่เลดิกนะครับคอมโบกับคอร์เตสเลดิกในส่วนเสื้อจะทำให้คุณถึงมากๆนะครับแต่ถ้าทุกคนต้องการดาเมจล้วนๆแล้วอัพลักมาเยอะคุณอาจจะบิวสเตตเป็นของตัวเองด้วยการอัพลัก120ให้คุณเลือกไปใช้ Ancient Stone Shooter หรือการ์ดพีทอลก็ได้ครับส่วนเสื้อนะครับถ้าทุกคนไม่ได้ใส่เซตเลดิกแล้วคุณไปใช้การ์ดพีทอลหรือ Ancient Stone Shooter ในผ้าคลุมนะครับคุณจะว่างในส่วนของเสื้อแนะนำให้ใส่ Living Death ก็ได้ครับเผื่ออยากจะแม็กไปแม็กมาเผื่ออยากจะไปดันมังกรทำให้เกาะแตกได้ก็เป็นช้อยส์ตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับเรามาดูกันต่อในส่วนของโล่ดีกว่าในส่วนของโล่นั้นผมแนะนำไว้2ใบ1ก็คือการ์ดแกสเตอร์นะครับซึ่งลดการโจมตีจากมอนทั่วไปเยอะมากๆแล้วก็2คือหากคุณใส่การ์ดไว้ไนท์นะครับคุณต้องใส่คาลิเบอร์ขาวด้วยเพื่อจะคอมโบคู่กันและทำให้เพิ่มดาเมจขนาดกลางและขนาดใหญ่แรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนหมวกนะครับผมแนะนำ2ใบนะครับผมมี Angra Mantis นะครับซึ่งเราบอกไปตั้งแต่ขั้นต้นแล้วว่าAngra Mantis คอมโบคู่กับ Killer Mantis นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากใส่ Angra Mantis ให้แนะนำไปใช้ Incanto Guard นะครับซึ่งจะได้เปรียบในช่วงของดันป่าบาโฟหรือว่าจะเป็นท่อ 17.1 หรือว่าจะเป็น Magical Power Plant 2นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นดันมังกรชั้น4 Guard Incanto ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากทุกคนมีทั้งหมดในดังกล่าวนี้แล้วก็เป็นการ์ดที่น่าจะราคาถูกแล้วก็หาจับต้องได้ในตลาดในราคาไม่แพงนะครับแล้วก็การ์ดเหล่านี้ผมเชื่อว่าสามารถพาทุกคนไปถึงเลเวล200ได้แน่นอนครับไอเทมชิ้นสุดท้ายเป็นไอเทมช้อยส์ถ้าคุณมีแล้วคุณไม่อยากเปลี่ยนเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็คือกระเป๋า Cloud Cinnamon Bag นะครับ Cloud Cinnamon Bag ถ้าทุกคนมีอยู่แล้วคุณสามารถทากาวแล้วก็แปะติดหลังไปได้เลยตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยครับไอเทมชิ้นนี้คุ้มมากๆเลยครับแล้วเราจะเริ่มเก็บเลเวลตั้งแต่1ยังไงดี
แล้วสายฟรีจะจบเลเวล200ได้หรือเปล่าเนื้อหาตอนแรกเลยผมจะขอพูดถึงตอนเป็นเทคอนคิดเลยนะครับเทคอนคิดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดจะเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนเทคอนคิดแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณเลเวล5เลเวล6เนาะช่วงเลเวล5เลเวล6เนี่ยสำหรับสายคนที่มีไอเทมเยอะนะครับให้แนะนำใส่ของโบอิกพีไปเลยทั้งตัวส่วนโล่เนี่ยถึงแม้เราบอกว่าเราไม่สามารถใส่อาวุธได้แต่เราใส่โล่ได้นะครับแต่ผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าตัวโล่เนี่ยมันจะลด SPD เราเนาะทำให้เราตีช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่นิยมใส่นะครับแล้วก็สำหรับสายฟรีนะครับผมแนะนำใส่ไฮแอดเวนเจอร์นะครับยาวๆเลยนะครับส่วนตัวแรกอาวุธเมทัลนะครับผมแนะนำให้ทุกคนเลือกเป็นเมทัลบุ๊กมานะครับผมถึงแม้เราจะใช้เมทัลบุ๊กไม่ได้ในช่วงแรกนะครับเรายังสามารถใช้ในช่วงเป็นสตาร์การ์เดเตอร์ได้นั่นเองเรามาดูสถานที่เก็บเลเวล1ถึงเลเวล50บ้างดีกว่าว่าจะมีที่ไหนกันบ้างนะครับมาดูกันเลยช่วง1ถึงเลเวล10เนี่ยก็คือผมรวมตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเทคอนคิดเลยเนาะจนถึงเลเวล10นะครับผมจะเก็บเลเวลที่ร็อกเกอร์นั่นเองนะครับคือแมปตะกะแตนของเรานั่นเองนะตะกะแตนเนี่ยเขาจะมีดรอปขาตะกะแตนด้วยนะครับหากคุณไปเก็บเลเวลที่ตะกะแตนแนะนำให้เก็บขาตะกะแตนมา30อันด้วยนะครับติดไม้ติดมือมาหน่อยนะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ในตอนหลังนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีเลเวล10แล้วนะครับให้มูฟลงมาข้างล่างนะครับที่โซแกตเดสเซิร์ตนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ามูก้ากับปิโกปิโก้นะครับผมจะแบ่งออกเป็น2แมปนั่นเองก็คือแมปมอล็อกฟิลด์01นะครับคือลงล่างพรมัน2แมปอ่ะก็จะมีมูก้ากับปิโกปิโก้เหมือนกันกับอีกแมปนึงนะครับที่ลงทางวาร์ปด้านขวามอล็อกฟิลด์01เป็นมอล็อกฟิลด์02นะครับซึ่งตรงนี้จะเน้นปิโกปิโก้มากกว่ามูก้านะครับโดยปิโกปิโก้นี้ให้เราเก็บนะครับให้เราเก็บอีกแล้วให้เราเก็บจังอยปากของปิโกปิโก้มาทั้งหมด30อันด้วยเช่นกันนะครับเสร็จแล้วหากเพื่อนๆเลเวล30เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนไปลงทะเบียนนะครับอีเดนกรุ๊ปให้เรียบร้อยแล้วคุยกับ NPC ข้างๆตัวที่ลงทะเบียนอีเดนกรุ๊ปนะครับเขาจะขอไอเทมที่เราได้มา2อย่างที่เราเก็บมาตั้งแต่ข้างต้นนะครับก็คือขาตะกะแตนและจังอยปากปิโกปิโก้นะครับ2ชิ้นนี้จะช่วยบูสต์ EXP ให้เราอีกประมาณ 1-2 เลเวลนะครับก็เป็นสตาร์เตอร์ที่ดีครับสำหรับใครที่เก็บมาเนาะเซอร์เลอร์30-39อันนี้สำหรับคนที่สายไอเทมเยอะนะครับก็แนะนำให้อยู่ออคเลดี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเลเวล39จนถึงเปลี่ยนคลาสนะครับแนะนำให้ไปอยู่ออคดันเจียนชั้น2นะครับที่จะมีออคสเกลตันกับซีน็อกเป็นจำนวนมากจนเปลี่ยนคลาสได้เลยนะครับสิ่งที่จำเป็นในดันเจียนอ็อกดันเจียนนั้นผมแนะนำให้เพื่อนๆใส่การ์ดที่ชื่อว่ามารินซาเฟียติดเข้าไปด้วยนะครับโดยเฉพาะมารินซาเฟียเนี่ยเขาจะทำให้เราใช้สกิลแมกนัมเบรกได้นะครับซึ่งแมกนัมเบรกเนี่ยเป็นสกิลหมู่ช่วงแรกๆที่ดีมากนะครับก็ถ้ามีก็จะเป็นเบสชอยที่ดีมากๆครับแต่ถ้าไม่มีก็ไปหาซื้อกันนะสำหรับสายไอเทมเยอะคุณซื้อได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับส่วนสายฟรีนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆอยู่ออคเลดี้จนเลเวล48ครับถ้าถามว่าแมปออคเลดี้นั้นอยู่ที่ไหนนะครับก็คือแผนที่ที่ชื่อว่าเกฟเฟนฟิลด์03นะครับวาร์ปจากคาฟ่าไปออคดันเจียนที่พรอนใช่ไหมแล้วก็ออกเดินมุมขวาล่างนะครับจะถึงแมปออคเลดี้ซึ่งแมปออคเลดี้นี้ดีมากๆนะออคเลดี้ข้อดีข้อแรกคือน้องเดินไวเพราะน้องมีอินทีเอจไอนะครับเราจะลากได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ EXP เยอะกว่า Ox Warrior ด้วยนะครับผมโดย Ox Lady เนี่ยสายฟรีสามารถอยู่ได้จนถึงเลเวล48เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเลเวล48จนถึงเปลี่ยนคลาสนะครับเราจะเปลี่ยนไปอยู่แมปหนอนดินนะครับที่ชื่อว่าโฮดฮูดหรือที่คนเรียกอะไรก็แล้วแต่นะก็คือหนอนดินนั่นแหละนะครับที่เราคุ้นเคยกันหนอนดินเป็นมอนเผ่าสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีการ์ดมินิเดมอนมาจะช่วยเพิ่ม EXP ให้มากขึ้นได้นะครับส่วนไอเทมที่สวมใส่ตั้งแต่ที่พูดมานั้นใช้เซตเดียวกันทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเปลี่ยนคลาสเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสบายตามสบายได้เลยครับส่วนสกิลตารางสกิลนั้นสามารถเรียงลำดับความสำคัญได้ตามที่ขึ้นตามตารางบนจอที่ขึ้นได้นะตอนนี้เลยโอเคหลังจากเพื่อนๆ เปลี่ยนคลาสเป็นคลาสสตาร์กราเดเตอร์แล้วนะครับเมื่อถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆจะมีเลเวลถึง55ถึงเลเวล60แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนคลาสมาเป็นสตาร์กราเดเตอร์แล้วนะครับผมอาวุธที่เราใส่ได้เพิ่มอีก1ชิ้นนะครับก็คืออาวุธประเภทสมุดนะครับผม
อาวุธประเภทสมุดนั้นนะครับแนะนำนะครับสำหรับสายฟรีก็มีท่านบุ๊กที่ผมแนะนำให้เริ่มใช้ตั้งแต่ทีแรกนะครับหรือว่าสามารถใช้มือเปล่าได้ยันจบได้เลยนะครับหากเพื่อนๆมีคุณงบเพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะครับแนะนำให้เพื่อนๆใช้สมุดที่ชื่อว่า Girl Daily นะครับผมโดย Girl Daily เนี่ยสามารถหาได้จากมูหนักหรือว่าหาได้จาก Gift Box นะครับทั่วไปแล้วก็การที่จะใส่ลงไปในนั้นนะครับก็คือการที่ชื่อว่า Recent Full มูหนักนะครับผมโดยการ์ดรีเซนต์ฟูลมูนักนั้นจะคอมโบคู่กับเกิร์ลเดลี่นะครับหากใส่การ์ดรีเซนต์ฟูลมูนักแล้วนะครับจะทำให้ ADK เราเพิ่มขึ้นถึง175หน่วยนะครับวงเล็บไม่รวมถึง ADK ที่ตีบวกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นหากสมุดราคาถูกนะครับให้เพื่อนๆเอาสมุดนี่แหละมาตีบวกให้ได้เยอะที่สุดด้วยการเคาะแบ็กสมิธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คุณจะสามารถทำได้นะครับส่วนตารางสกิลและลำดับความสำคัญของสกิลนะครับแนะนำให้เพื่อนๆอัพตามนี้ได้เลยต่อไปนะครับเรามาดูสถานที่เก็บเลเวลกันดีกว่านะครับจากเทควอนคิดเนี่ยเพื่อนๆจะมีเลเวลอยู่ประมาณเลเวล 55-60 นะครับซึ่งเราสามารถอยู่ที่งูดำไซวินเดอร์ได้ยาวๆเลยนะครับจนถึงเลเวล 71 เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเลเวล 71 แล้วให้เพื่อนๆย้ายไปเก็บที่มังกรเขียวหรือกินพิทิศของเราเองนะครับต่อไปผมจะเริ่มพูดสำหรับสายคนที่มีของก่อนนะครับสำหรับสายคนที่มีของนะครับสำหรับเลเวล 80-88 นะครับให้เพื่อนๆอยู่ที่ลิ่งหินหรือสตาร์โปที่เรารู้จักนั่นเองนะครับผมและให้จำตัวลิ่งหินด้วยสกิล Hatred นะครับผมเลเวล 1นะครับเพื่อการปิดมอนที่ไวขึ้นนะครับเมื่อทำการจำมอนจะทำให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นนะครับผมประมาณ 1-2 เท่านะครับทำให้เราปิดมอนไวขึ้นและหากวันนั้นเป็นวันคู่ด้วยนะครับจะทำให้เราได้ EXP เพิ่มขึ้นอีก 50% ด้วยนั่นเองและที่เลเวล88จนถึงเปลี่ยนคลาสเลยนะครับแนะนำให้เพื่อนๆจำ Desert Wolf ที่เลเวล2ต่อเลยนะครับโดย Desert Wolf เนี่ยจะเป็นมอนคลัดกลางที่มีเลือดมากกว่า 6,000 ขึ้นไปแล้วนะครับเราสามารถจำ Hatred เลเวล2ได้นะครับแล้วก็ใช้สกิล Feeling of Sun Moon and Star นะครับที่เราอัพไว้นะครับใช้ที่เลเวล1นะครับเพื่อเราจะจำแมปเป็นแมปซันนั่นเองเพื่อจะได้ใช้สกิลบางอย่างได้อย่างเช่นสกิล Warm of Sun นะครับผมWarm of Sun นั้นมีผลทำให้เราโจมตีมอนเตอร์รอบๆได้นะครับด้วยการกดสกิลเดียวหากมีมอนเข้ามาใกล้เขาจะใช้สกิลนี้ผลักออกไปและสร้างดาเมจบางส่วนออกไปด้วยสกิล Warm of Sun นั้นจะดีมากๆหากเพื่อนๆใช้สกิลกระโดดเตะพร้อมกับ Warm of Sun ไปเรื่อยๆนะครับก็กระโดดเตะใส่มอนไปเรื่อยๆได้เลยจนมอนตายนั่นเองนะครับในส่วนนี้เราขอมาดูทางด้านสายฟรีกันบ้างนะครับว่าสายที่มีงบน้อยนะครับเราจะเก็บเลเวลได้อย่างไรถึงจะสบายใจเนาะก็แนะนำให้เก็บอยู่ที่สตาร์โปตั้งแต่80ถึง95ไปเลยนะครับแล้วก็หาบาร์เตียเยอะเพื่อเพิ่มดาเมจเอาเนาะจะได้ปิดมอนไวๆนะครับเพื่อนๆสามารถอยู่สตาร์โปได้ถึง95เลยนะครับแล้วก็หลัง95นั้นให้เพื่อนๆไปแม็กมาริงนะครับผมและจำมอนด้วย Hatred เลเวล1แม็กมาริงเป็นมอนขนาดเล็กนะครับก็สามารถจำได้และหากวันนั้นเป็นวันคู่ที่เป็นวันสันเนาะก็จะได้ EXP เพิ่มขึ้น 50% ด้วยเช่นกันนะครับผมให้ช้อยสุดท้ายนะครับสำหรับคนขี้เกียจเก็บเลเวลนะครับผมหากใครขี้เกียจเก็บเลเวลแล้วจ็อบคุณถึง50หรือใกล้จะ50แล้วให้คุณกดมิราเคิลเมดิซินจนถึงเลเวล99ไปเลยมันจะรวดเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหากใครมีมิราเคิลเมดิซินอย่าหวงครับกดไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วครับผมต่อไปหากเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเมื่อเราเปลี่ยนคลาสเสร็จแล้วนะครับเราจะอยู่ที่เลเวล99หากใครกดยาเลดิกมาให้เพื่อนๆลงมาตีโปลิ่งหน้าเมือง1ตัวคุณก็จะเลเวล100ทันทีนะครับเพราะ EXP เราจะเกินในจุดนั้นมาแล้วเนาะแล้วเมื่อหลังเลเวล100เนี่ยพอคุณเป็นสตาร์เอ็มเพลเลอร์แล้วนะครับคุณจะมีตารางสกิลแบบ3สายที่ชัดเจนนะครับโดยสายที่เราจะให้เลือกเล่นนั้นตอนแรกนะครับแนะนำให้เป็นสายมูนนะครับส่วนไอเทมนะครับผมขอพูดในฐานะสายฟรีก่อนหากทุกคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วให้เพื่อนๆไปทำเควส 16.1 ครับโดยเควส 16.1 นั้นจะเป็นเอพิโซดที่ชื่อว่าร้อยย่อแบนเควตใช่ไหมครับโดยร้อยย่อแบนเควตเนี่ยเขาจะมีเซตไอเทมที่ชื่อว่าโนเบลส์นะครับถ้าถามว่าทำไมผมไม่ให้ใช้เซตบูสเตอร์นะครับเซตบูสเตอร์นั้นนะครับเราจะต้องเสียเหรียญบูสเตอร์คอยเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเหรียญบูสเตอร์คอยเนี่ยหากใช้แลกซื้อบูสเตอร์คอยเนี่ยถ้าจากที่ผมคำนวณมานะมันจะประมาณ90เหรียญเพราะว่าเราจะต้องแลกกล่องบวกด้วยใช่ไหมหากเราจะตีอาวุธด้วยเลเวลสูงนะครับแนะนำให้เพื่อนๆ
ปใช้โนเบลสเพื่อประหยัดเหรียญ90เหรียญนั่นเองโดยเซตโนเบลสนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกเซตโนเบลสสายมูนมานะครับสายมูนเราจะเล่นช่วงแรกเพราะฉะนั้นแลกเซตสายมูนมานะครับเซตโนเบลสรองเท้าจะมีสเตตัสลดคลิก 0.5 ให้สบายๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงว่าคุณจะไล่สกิลนิวมูนคลิกช้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะไล่แค่ 0.5 วิแล้วก็เอาเหรียญ90เหรียญที่เพื่อนๆประหยัดไปในข้างต้นเนี่ยเอาไปใช้ในการตีบวกสมุดครับโดยสมุดสายฟรีที่ผมจะให้พวกคุณเลือกเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกสมุดสายสั้นมานะครับเพราะว่าถ้าเลือกสมุดสายมูนมาเนี่ยมันจะเก็บเลเวลช่วงแรกไวครับแต่จะไปลำบากตอนท้ายเพราะฉะนั้นเลือกสมุดสายสั้นมาครับถึงแม้จะไม่ตรงสายแต่ก็แรงเพียงพอสำหรับที่จะปิดมอนในช่วงต้นได้แล้วนะครับแล้วก็ตีบวกไปด้วยเหรียญที่มีให้ได้มากที่สุดนะครับคุณสามารถใช้สมุดเล่มนี้จนจบ200ได้เลยนะครับอันนี้เป็นออปชั่นอลเพิ่มเติมนะครับหากเพื่อนๆมีไอเทมที่สามารถลดฟิก 0.5 ได้อีกนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากจะทำให้นิวมูนคิกของคุณไลท์หลอดทันทีนะครับส่วนสายเติมไอเทมนะครับผมมาเรามาดูกันว่าเราจะถ้าเกิดผมแบบผมมีงบใช่ไหมจะเติมของเราจะเติมอะไรบ้างดีหากเพื่อนๆไม่อยากใช้สมุดฟรีแล้วอยากเก็บเหรียญไว้นะครับให้เพื่อนๆหนีไปใช้ Illusion Tablet หรือว่า Illusion Apocalypse ที่บวก11นะครับหากมีก็แนะนำให้ใส่เป็นการ์ด2ไวท์ไนท์หรือไม่ก็1ไวท์ไนท์1ต่อนินจาหากเพื่อนๆ เล่นลอยด้วยก็แล้วแต่นะครับและอันนี้เป็นออปชั่นอลเสริมเข้าไปอีกนะหากเพื่อนๆมี Luna Eclipse Armor นะครับผมรองเท้า Exotic ใส่การ์ด Moonlight หรือว่าเพิ่มเติมอีกนิดก็คือมี Luna Blessing ด้วยจะยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยส่วนนี้จะ3ชิ้นนี้จะทำให้สกิล New Moon Kick และ Full Moon Kick แรงขึ้นมากและลดคูลดาวน์ด้วยและสำคัญเลยนะครับเขาจะให้ลดฟิกแคส 0.3 วิด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆมีฟิก 0.2 เพิ่มเติมหรือเป็นฟิกแคสที่หลังก็จะช่วยทำให้ไลท์หลอดได้ง่ายเช่นกันนะครับอ่ะเรามาดูสถานที่เก็บเลเวลกันดีกว่าว่าเราจะไปเก็บเลเวลที่ไหนดีนะครับผมขอพูดของทางด้านสายฟรีก่อนนะครับสายฟรีเนี่ยเพื่อนๆสามารถอยู่แม็กมาลิงตั้งแต่1ถึง109ได้เลยนะครับโดยตรงเนี้ยก็จะแอบกำหมัดหน่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่แบบไม่อยากอยู่จากแม็กมาลิงตั้งแต่100ถึง109ก็จะมีช้อยส์ที่เหลือนะครับหากเพื่อนๆ100เลเวลถึง106แล้วหรือ104นะครับให้เพื่อนๆลงไปที่ไนท์แมร์พีระมิดได้เลยครับโดยลงไปพีระมิดแล้วคุยกับตรงแมวข้างล่างนะครับผมเพื่อนๆจะสามารถเข้าไปคุยกับ NPC แล้วก็สามารถเข้าไปในดันเจียนไนท์แมร์พีระมิดได้เลยหากมีปาร์ตี้สถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่ดีมากนะครับโดยสถานที่นั้นจะมีมอน2ตัวที่เป็นขนาดกลางขนาดใหญ่จำเลเวล2กับไนท์แมร์เวลิตแล้วก็จำเลเวล3ด้วยไนท์แมร์มิโนรัสนะครับผมหากเพื่อนๆอยู่ถึง109แล้วนะครับผมเพื่อนๆสามารถไปเก็บเลเวลที่เนมเลดได้ที่เลเวล109นะครับโดยเลเวล109นั้นเพื่อนๆสามารถอยู่เนมเลดได้จนถึงเลเวล125เลยนะครับหลังจาก125แล้วนะครับเราจะขึ้นไปดันแมว2นะครับก็คือชาร์จบาซิลิสนะครับจำด้วยเลเวล2เช่นเคยนะครับแล้วก็วันคี้เช่นเคยนะดีกรีเพิ่ม 50% ต่อไปนะครับเราจะมาดูสายเติมนะให้เพื่อนๆเก็บจ็อบนะครับผมสำหรับสายมูนให้ได้ฟูลมูนคิกสักเลเวล3นะครับผมแล้วก็เก็บเลเวลถึงเลเวลประมาณ104หรือว่าจะขึ้นไปด้วยสดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่จูบิลอสคอได้เลยครับโดยจูบิลอสคอถ้าเพื่อนๆอยากได้อีกพีครบทุกตัวนะครับจะอยู่ที่เลเวล104นะครับ104ถึง115เนี่ยเพื่อนๆสามารถอยู่จูบลอสคอได้เลยแต่จะขึ้นมาเลเวล100เลยก็ได้นะครับโดยเลเวล100เนี่ยจะได้ EXP เกือบทุกตัวยกเว้นอาร์คเดมตัวเดียวครับเมื่อทุกคนเก็บเลเวลมาถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกคนจะอยู่ที่เลเวล115นะครับผมให้เพื่อนๆไปอยู่ที่ Abyss Lake ชั้น3ได้เลยโดย Abyss Lake ชั้น3เนี่ยจะมีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Goacidus นะครับเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจำโกอาซิดัสนะครับที่เลเวล3นะครับผมโดยโกอาซิดัสนั้นจะเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับโกอาซิดัสนั้นเป็นธาตุโฮลี่นะครับการอยู่ที่อบิสเล็กชั้น3นะครับเราจะใช้ธาตุมืดในการเก็บนะครับส่วนเลเวล125ถึง130นะครับก็คงหนีไม่พ้นดันแมวอะเนาะทุกคนก็ไปเก็บชาร์จบาซิลิสเหมือนสายฟรีได้เลยนะครับตรงนี้จะเก็บเลเวลได้ขึ้นไวมากๆนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงคลาสสตาร์เอ็มเพลอร์ที่เลเวล130ถึง150ขึ้นไปนะครับส่วนตอนนี้นะครับเรายังคงอยู่กับสายมูนนะและสำหรับถ้าเกิดทุกคนที่เล่นสายฟรีแล้วปิดดาเมจไม่ได้ให้เพื่อนๆใช้สายซันเป็นตัวเลือกนะครับไอเทมที่ต้องใช้งานนะครับเพิ่มเข้ามา1ชิ้นนะครับสำหรับงบน้อยนะครับผม
ผมแนะนำให้เพื่อนๆเช่าหมวก OS 1ใบนะครับที่ชื่อว่า Red Clock Casquette นะครับไอเทมชิ้นนี้ประมาณ189บาทเพื่อนๆยังซื้อทันในช่วงนี้นะครับก็ไปจับจ่ายใช้สอยในแคชช็อปกันได้นะครับตอนนี้เรามาดูสถานที่เก็บเลเวลกันดีกว่าในส่วนนี้ผมขอพูดสำหรับสายฟรีก่อนละกันนะครับผมสายฟรีนะครับผมในช่วงเลเวล130ถึง135นะครับเรายังคงอยู่กับดันแมวชั้น2นะครับยังอยู่กับชาร์จบาซิลิสนะครับจนถึงเลเวล135นะครับผมแล้วก็135จนถึง150เนี่ยเพื่อนๆก็ใช้สเต็ปเดิมเลยนะครับโดยไปใช้เหมือนเดิมที่ดันแมวชั้น3นะครับจำกิ้งก่าสีเขียวนะครับผมเหมือนเดิมกิ้งก่าที่เราที่คุณเคยชั้น2นั่นแหละขึ้นมาจำที่ชั้น3ต่อนะครับหรือว่าถ้าทุกคนไม่อยากเก็บเลเวลที่ดันแมว3แล้วนะครับผมแล้วเบื่อมากๆผมเบื่อดันแมว3มาไปไหนดีครับมีที่ไหนไปได้บ้างผมเบื่อแล้วอะไรงี้ก็แนะนำให้ไป Illusion of Underwater ที่เลเวล140ถึง150ได้เลยนะครับโดย Illusion of Underwater เนี่ยจะมีมอนซึ่งเป็นธาตุน้ำทั้งหมดนะครับซึ่งคุณสามารถใช้ธาตุลมได้นะครับส่วนจำมอนเนี่ยแนะนำให้เพื่อนๆลองดูว่าตัวไหนดาเมจขาดนะครับถ้าขาดดาเมจตัวไหนเพื่อนๆจำด้วยเลเวลนั้นได้เลยนะครับส่วนต่อไปนะครับเราจะมาดูสถานที่เก็บเลเวลของสายเติมบ้างนะครับคุณมีไอเทมระดับ1แล้วผมรู้คุณต้องเก็บเลเวลแบบอยากไวอ่ะอยากไวกว่านี้มีไหมครับอะไรเงี้ยผมจะแนะนำให้ทุกคนอ่ะสำหรับสายเติมนะครับแนะนำให้ไปทำเควส 17.2 ไว้นะครับสายเติมนะเราจะไปเก็บเลเวลที่ท่อวามุน 17.2 นะครับผมไปลองมาแล้วคือขึ้นดีมากๆคุณสามารถอยู่ที่นี่ได้ถึงเลเวล150เลยนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนที่ใดๆนะที่หนูท่อนั้นเราจะจำมอนเตอร์ได้3ตัวเลยนะครับผมโดยเลเวล1นะครับ Hatred เลเวล1เราจะจำ Seaweed Clamp นะครับเลเวล2เราจะจำกับElite Bellair นะครับโดยเลเวล3นะครับเราจะจำด้วย Seaweed Venenum นะครับซึ่งเป็นมอนขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าคุณจะเก็บเลเวลวันไหนก็แล้วแต่วันคู่วันขี้หรือวันหาร5นะครับคุณสามารถได้ EXP เพิ่มขึ้นได้ทุกตัวที่ท่อวามุนเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันยังไม่ไวพอมันต้องไวได้มากกว่านี้นะครับก็คุณสามารถมาที่แล็บ4ได้ครับที่เลเวล130ครับมันก็จะยิ่งเร้าใจเข้าไปอีกนะครับโดยแล็บ4นั้นเพื่อนๆก็รู้ว่ามันเป็นสถานที่แข่งดินแดนคนเถื่อนนะก็มันจะโหดมากๆนะโดยการจำมอนในแมปนี้นะครับเราจะเลือกจำมอนที่ชื่อว่าซีเรียนะครับต้องจำโปรเฟสเซอร์นะครับด้วยเลเวล2นะเป็นสถานที่ที่แบบคุณเผลอแล้วตายอ่ะผมขึ้นไปผมยังไม่ค่อยรอดเลยเอาจริงถ้าไม่จำเป็นก็ใครแบบไปแล้วรู้สึกลำบากก็กลับไปหนูท่อดังที่ผมบอกได้นะครับโดยแล็บ4นะครับคุณจะสามารถอยู่ได้ยันตั้งแต่130จนถึง150เลยนะครับสบายสบายนะครับโอเคต่อไปเราจะมาดูถึงเลเวล150ถึง175นะครับผมส่วนตอนนี้เราจะเริ่มแบ่งอันนี้ละแบ่งเทียร์แบ่งชนชั้นกันละนะครับผมอย่างชัดเจนนะครับใครที่เล่นงบเยอะนะครับแนะนำให้สเตย์อยู่กับสายมูนนะครับคุณจะใช้สายมูนยาวๆได้เลยนะครับแต่สำหรับคนงบน้อยนะครับคุณจะเริ่มเล่นสายมูนลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจะดันดาเมจยากมากๆแล้วก็มอนมีหลายธาตุมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขนาดแบบฟิกตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเล่นสายมูนจะเริ่มยากมากยิ่งขึ้นนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดใครงบน้อยให้คุณไปเล่นสายซันแบบถาวรเลยก็ได้นะครับในช่วงเลเวล150ถึง175นะครับไอเทมที่เพิ่มเข้ามาหากคุณเลเวล150แล้วนะครับแนะนำให้พวกคุณไปทำเควส 17.1 นะครับเพื่อจะไปซื้อชุดเกรสครับผมโดยเซตเกรสนั้นคือเซตโนเบลสที่อัปเกรดนะครับหากใครเล่นสายฟรีนะครับคุณก็สามารถไปซื้อเซตเกรสมาใช้ได้โดยใส่เซตการ์ดชุดเดิมอ่ะเซตการ์ดชุดเดิมของคุณเลยอ่ะก็ย้ายจากเซตโนเบลสมาเป็นเกรสด้วยการ์ดเซตเหมือนเดิมนั่นเองส่วนอาวุธไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับสายงบเยอะก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับคุณอยู่เฉยๆได้เลยแต่ถ้าสายฟรีก็ย้ายไปเกรสนะครับผมเรามาดูสำหรับสายฟรีดีกว่าว่าคุณจะสามารถอยู่ได้ที่ไหนต่อจนถึงเลเวล175นั่นเองครับสำหรับสายฟรีผมแนะนำให้เพื่อนๆไหลไปตามปาร์ตี้ได้เลยนะครับโดยสถานที่ยอดฮิตนั้นจะอยู่ที่ดันเต่าชั้น1กับชั้น2นะครับอาจจะมีปาร์ตี้วับๆแวมๆไป 17.2 บ้างก็ไหลตามปาร์ตี้ไปได้เลยนะครับและช่วงหลังเลเวล170ถึง175ก็คงหนีไม่พ้นป่าบาโฟนะก็ไหลไปตามปาร์ตี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีช้อยตัวเลือกให้นะครับผมเบื่อเต่า1เต่า2แล้วคนเยอะชิบหายผมอยากหนีได้ไหมหนีได้ครับคุณสามารถหนีได้ตอนเลเวล160นะครับเพราะมันจะเริ่มขึ้นช้าแล้วแหละที่ดันเต่า2เต่า1อ่ะยิ่งช่วงคนเยอะยิ่งอยากหนีเลย
ครับเราสามารถไปเก็บได้ที่ Ludus Dungeon 3F นะครับโดยแมปนั้นจะมีมอน2ขนาดนะครับขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยจำ Mutant Dollar ด้วยขนาดกลางนะครับเลเวล2และจำเลเวล3ด้วย Mutant Parka นะครับหากคุณมาเก็บที่ Ludus ชั้น3แล้วเป็นวันขี้หรือวันหาร5นะครับคุณจะได้ XP เพิ่มเยอะมากๆนะครับดีสุดๆนะที่นี่ EXP ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือสถานที่นี้ดรอปซีรูกับชาโดว์ดีคอนเยอะมากๆครับก็เอาซีรูกับชาโดว์ดีคอนติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับ170ถึง175ไม่มีตัวเลือกให้ทุกคนครับทุกคนต้องไปบรรจบที่แม่น้ำสายเดียวกันที่อิลูชันป่าบาโพครับผมไปเลยครับลุยครับโอเคสำหรับการเก็บเลเวล150ถึง175ก็มีประมาณนี้ครับผมหลังจากเลเวล175นั้นก็จะไม่ค่อยมีตัวเลือกในสถานที่เก็บเลเวลสักเท่าไหร่นะครับวิธีการเก็บเลเวลนั้นไม่ว่าจะเป็นสายเติมหรือสายฟรีก็จะเก็บเลเวลคล้ายๆกันนะครับโดยผมจะแนะนำสถานที่เพิ่มเติมไว้สักเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเก็บเลเวลที่ไหนหลังเลเวล175ถึง200นะครับก็จะมีสถานที่ใครจะอยู่ป่าบาโฟเหมือนเดิมจน180แล้วก็ไปต่อดันเหมืองก็ได้หรือแม้จะเป็นดันแมกมานะครับจนถึง192หรือว่าจะเป็นเมจิคอลพาวเวอร์แพลนท์นะครับหรือว่าจะเป็นดันใต้น้ำเลเวล180นะครับหรือว่าจะเป็นดันเหมืองโอดินเทมเพิลหรือแม้กระทั่งดันมังกรก็แล้วแต่นะครับก็ให้ทุกคนไหลไปตามปาร์ตี้หรือว่าหาปาร์ตี้ตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับโดยหลังเลเวล185เนี่ยก็จะไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับไอเทมของเพื่อนๆว่าจะไหวในส่วนใดนะครับก็ไปลองเทสกันเองได้เลยนะครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสไตล์เอ็มเพลอร์ที่เก็บเลเวลและไอเทมที่ใช้เพิ่มเติมสำหรับการเก็บเลเวลช่วงเลเวล1ถึง200นะครับโดยวันนี้ผมน่าจะพูดตั้งแต่ต้นจนจบแบบเคลียร์มากๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือตารางสกิลทุกอย่างเนี่ยผมอ้างอิงตามเบสของผมนะส่วนสเตตัสเพื่อนๆสามารถอิดิทได้ตามความเหมาะสมของตัวเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุก Subscribe ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ทุก Follow ด้วยนะครับในส่วนของตรงไหนที่ผมขาดตกหล่นไปก็ขออภัยนะครับก็อาจจะได้ไม่ครบนะเพราะว่าคอนเทนต์เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะลืมหรือตกหล่นกันไปบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสไครบ์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ทุกฟอลโล่นะครับแล้วก็เมมเบอร์ชิพทุกท่านที่สนับสนุนกันมาอย่างเนืองแน่นนะครับโอเคบายบายครับผมสวัสดีครับเย้ยูฮูเย้ยูฮูไปแล้ว